ดูโจทย์คำถามนะครับเขาบอกว่ามวลติดปลายสปริงถูกไหมครับแล้วดึงให้มันมาไม่ได้ดึงด้วยดันนะครับนี่นะครับนี่คือแนวสมดุลตามโจทย์นะครับดันวัตถุมาด้านนี้แล้วปล่อยที่ตำแหน่งหนึ่งซึ่งตรงนั้นก็สมมติว่าตำแหน่งที่ปล่อยเนี่ยนะครับก็คือลบ a นะฮะที่อันนี้คือ t เท่ากับ0จงหาสมการตำแหน่งนะครับสมการตำแหน่งสมมติว่าครูใช้เป็นฟังก์ชันไซน์นะครับมันก็ได้เป็น a ไซน์ t a ไซน์โอเมก้า t นะครับบวกไฟถูกไหมครับเราจะใช้ตรงนี้อาศัยนี่อาศัย x ที่เวลา t เท่ากับ a sin ω t บวกฟินะครับบวกเฟสเริ่มต้นถามว่าเฟสเริ่มต้นเหตุการณ์นี้ควรเป็นเท่าไหร่ถ้าเราใช้ฟังก์ชันสายครับเฟสเริ่มต้นที่เหมาะสมเหตุการณ์นี้ก็คือที่เวลา t 0แล้วตำแหน่งเป็นลบ a แล้วก็แทนตรงนี้ได้0แล้วไซน์เป็นลบ1ตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ตรงนี้ต้องเป็น3ไพส่วน2เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทราบเฟสเริ่มต้นคืออันนี้แล้วเราก็จะได้สมการนะครับจะได้นะครับ x นะฮะที่เวลา t เท่ากับ a ไซน์นะครับโอเมก้า t บวก3ไพส่วน2เป็นคำตอบของคำถามแรกคราวนี้เขาอยากได้เอาค่าที่ได้ไปพอตกราฟนะครับกราฟที่ว่านั้นคือกราฟตำแหน่งกับเวลานะครับกราฟตำแหน่งกับเวลาอย่างนี้นะครับนี่0นะครับนี่คือเวลาที่มันไปเรื่อยๆตรงนี้คือตำแหน่งนะครับมีหน่วยเป็นเมตรตรงนี้มีหน่วยเป็นวินาทีนะกันนะครับเวลาเราก็จะรันเวลาง่ายๆอย่างที่เราแบ่งในตารางนะครับตารางที่ว่านั่นก็คือตรงนี้เป็นไปได้ถ้าเรียนจำได้ก็จะดีมากเนี่ยตรงนี้คือ t นั่นนี่โอเมก้า t นะครับคือ0 t ส่วน4 t ส่วน2 3 t ส่วน4 t 0 pi ส่วน2 pi 3 pi ส่วน2แล้วก็2 pi อันนี้ควรจำได้นะครับเราก็ลองพลอตเวลาแล้วก็แบ่งง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับสมมติครูแบ่งอย่างนี้ตรงนี้คือ t ส่วน2ปึ๊บแล้วตรงนี้ก็คือ t นะครับสักรอบหนึ่งก็พอนะครับตรงนี้ก็ยาวไปนะฮะลบออกแทน t ได้0นะครับตำแหน่ง x จะเป็นลบ a ถูกไหมฮะตรงนี้คือลบ a ตรงนี้ก็คือบวก a นะครับเราก็ได้กราฟอย่างนี้ที่เวลา t ส่วน4ก็คือ pi ส่วน2 3 pi ส่วน2บวก pi ส่วน2คือ2 pi ไซน์2 pi คือ0มันจะกลับมาตรงนี้แล้วก็ที่เวลา t ส่วน2ก็จะมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นักเรียนลองแทนค่าดูนะครับได้อย่างนี้และอย่างรู้ว่าเป็นฟังก์ชันตรีโกณนะฮะนักเรียนอย่าไปขีดเส้นตรงนะครับนักเรียนต้องรู้มันเป็นกราฟแบบลักษณะเป็นแบบนี้ฮะลักษณะจะเป็นกราฟแบบตรีโกณแบบนี้เห็นไหมฮะเนี่ยก็จะได้กราฟตำแหน่งหน้าตาแบบนี้นะครับความเร็วจะเป็นยังไงนะครับอย่าลืมว่าความเร็วเราก็ต้องดิฟ x ตัวนี้ก็ได้ v ที่เวลา t นะครับเท่ากับโอเมก้า a นะครับคอสนะแล้วก็โอเมก้า t บวก3ไพส่วน2นี่เราจะได้สูตรนี้แล้วเราก็จะไปเขียนกราฟนะครับความเร็วนะครับเข้าอีกอันหนึ่งนะสมมติเราเขียนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครูก็เปลี่ยนหน้ากระดานนิดหนึ่งนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูความเร็วนะครับที่เวลา t 0นะครับคอส3 pi ส่วน2เป็นเท่าไหร่ครับซับคอส3 pi ส่วน2ก็คือ0นะครับก็จะพบว่าจุดแรกที่จะพลอตคือตรงนี้นะครับ
เวลาก็จะเหมือนกันกับข้างบนนะครับที่เวลาไพส่วน4นะครับ t ส่วน4นะครับได้ไพส่วน2ได้2ไพคอส2ไพก็คือบวก1คูณโอเมก้า a ก็จะได้เป็นบวกถูกไหมครับเนี่ยเป็นบวกโอเมก้า a อันนี้เป็นลบนะฮะลบโอเมก้า a เนี่ยพันพอดกราฟก็จะได้ประมาณนี้นะฮะดูนะฮะได้อย่างนี้นะครับและเวลาเป็น t ส่วน2นะครับไพคอสไพบวก3ไพส่วน2มันก็จะได้เท่าไหร่ครับ5ไพส่วน2 5ไพส่วน2ก็คือ2ไพบวกอีกไพส่วน2ก็จะตก0อีกรอบหนึ่งกราฟก็จะประมาณนี้ครับเมื่อเขียนเทียบกันก็จะได้อย่างนี้แม่เธอก็จะเห็นว่าในขณะที่ตำแหน่งมันมากที่สุดความเร็วก็จะเป็น0นะครับความเร็วเป็น0ที่ตำแหน่ง x 0ความเร็วก็จะเป็นค่ามากสุดนะครับและโปรดสังเกตนะครับความชันของกราฟ x เนี่ยมันก็คือความเร็วและความชันด้านนี้คือลบแล้วลบมากสุดมันก็จะตรงเหตุการณ์กันพอดีนะครับจะตรงกันเมื่อเธอได้3สมการสมการความเร่งก็จะเป็นเท่าไหร่ครับดิฟคอสได้ลบไซน์ถูกไหมครับตรงนี้ก็ได้ลบโอเมก้ากำลัง 2a นะครับไซน์โอเมก้า t บวก3พายส่วน2นะครับนี่เห็นมั้ยฮะถ้าเราเริ่ม x ได้นะครับความเร็วความเร่งเราก็จะได้และเหตุการณ์มันก็จะตรงถ้านักเรียนเริ่มถูกต้องเฟสเริ่มต้นต้องถูกด้วยนะครับอันนี้เขียนกราฟสุดท้ายก็คือกราฟความเร่งกับเวลานะครับนี่ a นะครับเนี่ยให้ตรงกันนิดนึงเวลาจะได้มองเทียบกันได้ง่ายๆนะครับที่เวลา0นะครับ3ไพส่วน2ไซน์3ไพส่วน2ก็คือลบ1ลบ1คูณนี่ได้อะไรครับได้บวกถูกไหมครับมันก็จะเป็นตรงนี้นี่นี่นะครับก็ได้อย่างนี้นะครับเขียนกราฟก็จะได้ประมาณนี้นี่เห็นไหมครับถ้านักเรียนสังเกตให้ดีนะครับกราฟตำแหน่งกับความเร่งเนี่ยมันจะตรงข้ามกันฟังก์ชันเดียวกันแต่ลบกับบวกเห็นไหมฮะกราฟมันก็แค่คล้ายๆกับกราฟที่กันและตรงนี้เราจะสามารถถามคำถามได้หลายอย่างความชันของกราฟ v ก็คือความเร็วไอ้ความเร่งเห็นไหมความชันของกราฟความเร็วก็คือความเร่งตรงนี้ความชันเป็นลบมากที่สุดความเร่งก็จะมีค่ามากที่สุดนะตรงนั้นนะครับนี่ก็คือสมการบรรยายตำแหน่งนะครับความเร็วความเร่งที่เป็นฟังก์ชันกับเวลาของซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับจุดสำคัญก็คือนักเรียนจะใช้ไซน์หรือคอสก็แล้วแต่นะครับเฟสเริ่มต้นคือจุดสำคัญที่สุดนะครับลองดูอีกอันนึงถ้าสมมติว่าเหตุการณ์นี้นะครับครูเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันคอสนะครับเหตุการณ์นี้ครูเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันคอสได้ไหมได้ครับนะครับใช้ตัวไหนก็ได้นะถ้าเป็นฟังก์ชันคอสควรเป็นอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็น a คอสโอเมก้า t บวกอะไรนะครับเธอจะพบว่าจุดสตาร์ทของมันคือลบ a นะครับจุดที่เราพิจารณาเวลา t ได้กับ0คือลบ a เพราะฉะนั้นคอสอะไรได้ลบ1ก็คือคอสไพเมื่อเวลา t เป็น0นะคอสไพคือลบ1เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ฟังก์ชันคอสก็ได้นะครับเราก็จะได้แต่เผอิญดิฟคอสได้ลบโอเมก้าลบไซน์ถูกไหมฮะมันก็จะดูหน้าตาเฮ้ยทำไมมันดูแตกต่างกันจังเลยอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบนักเรียนจะไม่ต้องไปสนใจเครื่องหมายตรงนี้นักเรียนต้องลองแทนค่าดูว่าเหตุการณ์มันตรงหรือเปล่านะครับซึ่งมันต้องตรงกันนะครับไม่งั้นมันก็ผิดเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสมการบรรยายนะครับที่ควรทำได้นะครับดิฟไซด์ได้คอสแต่เครื่องหมายลบมันติดตัวมาจากบรรทัดที่2เนี่ยนะครับนี่นักเรียนก็จะได้ตัวนี้เห็นไหมครับนี่ก็คือสมการแล้วก็กราฟนะครับตามคำถามนะครับครับต่อไปเป็นวิธีการหาเฟสเริ่มต้นนะครับเนี่ยตัวนี้หาเฟสเริ่มต้นนะครับการหาเฟสเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะอาศัยวงกลมนะครับ
วงกลมเนี่ยนะครับและวงกลมนี้นะครับวัตถุนี่นะครับเคลื่อนที่ไปด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่นะครับก็คือวนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่วนในลักษณะคือทวนเข็มนาฬิกานะครับทวนเข็มนาฬิกาเทียบกับแกน x ซึ่งตรงนี้มีมุมเป็น0ครับมุมนี้คือ0 มุมนี้คือ pi ส่วน2นะครับมุมนี้ก็คือ pi นะครับมุมนี้ก็จะเป็น3 pi ส่วน2และตรงนี้ก็คือ2 pi นะครับวิธีการมุมมองเฟสเริ่มต้นถ้านักเรียนจะใช้ฟังก์ชันไซน์นะครับอย่าลืมว่าไซน์ก็คือถ้าเราเอาไปเทียบกับวงกลม1หน่วยเนี่ยมันก็คือพอดเป็นจุด y นะครับบนแกน y เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเรากำลังมองเงาของนะฮะมองเงาของวัตถุนี้นะครับบนแนวแกน y นี่นะครับดูนะครับเธอจะเห็นว่าถ้าครูใส่เบอร์ไปด้วย1แสงส่องมาทางนี้นะครับแสงส่องมาทางนี้แสงสาดไปนะครับเงาของหมายเลข1ก็จะปรากฏตรงนี้นี่นะครับเงาของหมายเลข1ก็จะปรากฏตรงนี้นี่คือหมายเลข1ถ้าหมายเลข1วิ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับเงาก็จะไปปรากฏตรงนี้เห็นไหมครับแล้วพอมาถึงตรงนี้เงาก็จะไปปรากฏอยู่ตรงนี้ซึ่งเงาก็จะขึ้นได้สูงสุดแค่เบอร์3นะครับอันนี้คือ2นะครับอันนี้คือ3นะครับ2เห็นไหมครับขึ้นไปทางนี้ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆพอเลยตำแหน่งที่3นะครับวัตถุวิ่งวนลงมาตรงนี้นะครับหมายเลข4เธอก็จะพบว่ามันจะมาซ้ำกับหมายเลข2ตรงนี้นะครับวิ่งกลับมาแล้วนะครับวิ่งกลับมาแล้วแล้ววัตถุมาถึงตรงนี้นะครับหมายเลข5นะครับหมายเลข5นี่ก็จะเป็นเงาก็จะมาทับนะครับที่เบอร์1นะแต่เป็นขาวิ่งกลับมาเห็นไหมฮะพอเลยมาตรงนี้นะเป็นเบอร์6เงาก็จะไปปรากฏตรงนี้นะครับเป็น6นะครับวิ่งเป็นขาลงมามาถึงตรงนี้หมายเลข7นะครับมันก็จะไปตรงกับตรงนี้ซึ่งไม่สามารถลงต่อไปได้อีกแล้วนะครับแล้วก็หมายเลข8ตรงนี้ก็แล้วกันแล้วก็หมายเลข9นะครับเพราะฉะนั้นนี่8และนี่9นะครับทับกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าลงแล้วก็ขาขึ้นนะฮะขึ้นย้อนกลับมาเรียนก็จะเห็นว่าเนี่ยคือเงาที่เกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุวิ่งเป็นวงกลมด้วยอัตราสม่ำเสมอคราวนี้เมื่อเทียบกับซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับตรง1 5 9นี่คือ x เท่ากับ0เทียบกับซิมเพิลฮาร์โมนิกก็คือตำแหน่งสมดุลหมายเลข3ก็คือตำแหน่ง x เป็นบวก a นั่นเองนะเทียบกับถ้าเทียบกับซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับและตำแหน่งหมายเลข7 x ตรงนี้ก็คือลบ a เธอจะสังเกตว่าถ้าเหตุการณ์แรกที่ครูสอนเนี่ยนะครับที่ครูเขียนว่า x นะครับที่เวลา t เนี่ยนะครับเท่ากับ a ไซน์นะโอเมก้าทีบวกไพส่วน2ซึ่งหมายความว่าบวกไพส่วน2ก็คือเงาหมายเลข3นะมันหมายถึงหมายเลข3นั่นเองในเงาของวัตถุก็คือหมายว่าถ้าวัตถุไปถ้าเราไปจับเวลาสตาร์ทตรงที่หมายเลข3ก็คือตำแหน่งบวก A นะครับเฟสเริ่มต้นก็คือไพส่วน2เทียบกับวงกลมในขณะเดียวกันถ้าเธอบอกเฮ้ยเงาแกน Y ก็เทียบเป็นฟังก์ชันไซน์แล้วเงาแกน X เนี่ยเป็นฟังก์ชันคอสถูกไหมถ้าเรามองเหตุการณ์เดียวกันตรงนี้แล้วเราสาดแสงลงมาจากข้างบนแทนที่จะเป็นแสงมาจากด้านซ้ายเนี่ยแสงนะฮะโดยใช้ตำแหน่งเดิมทั้งหมดนะสังเกตนะฮะตำแหน่งเดิมทั้งหมดเงาที่ปรากฏจะอยู่บนแนวนอนตรงนี้ปรากฏว่าเงาหมายเลข1นะครับเงาหมายเลข1จะไปตรงตรงนี้และเมื่อเงามันวนทางนี้เงามันจะวิ่งย้อนมาตรงนี้เนี่ย1 2
นี่ตรงนี้มันจะเป็นลักษณะคือวิ่งย้อนมาทางนี้เห็นไหมฮะเข้าหาสมดุลตรงนี้พอเลยมาหมายเลข4กับหมายเลข6อ่ะสมมติมันตรงกันแล้วกันนะสมมติมันตรงกันเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้4นะครับแล้วก็5เห็นไหมฮะ5ก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะมันก็จะมาทางนี้ตัวเรื่อยๆแล้วก็ย้อนสอนกลับตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลข6ตรงนี้คือหมายเลข3และเดี๋ยวมันจะเป็นหมายเลข7นะครับย้อนมาย้อนไปเป็น8ด้วยนะครับแล้วก็ถึงสุดท้ายก็คือหมายเลข9เราจะเห็นว่าถ้าเทียบกับ simple harmonic ตรง3กับ7มันก็คือ x เท่ากับ0นะ x เท่ากับ0ส่วน1กับ9มันก็คือบวก x เท่ากับบวก a นั่นเองส่วนนี้ก็คือ x เท่ากับลบ a เห็นไหมฮะเพราะถ้าเราเลือกที่จะบรรยายด้วยฟังก์ชัน cos ก็คือแกน x เนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่สตาร์ทที่ amplitude มันก็คือจาก amplitude แล้ววิ่งเข้าหาสมดุลตามสปริงตอนแรกมันก็คือหมายเลข1ซึ่งหมายเลข1เมื่อมองขึ้นไปเทียบมุมก็คือมุม0แต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นฟังก์ชันซ้ายให้ไปเริ่มที่บวก a มันจะไปตรงกับ pi ส่วน2นะนี่คือวิธีการมองเฟสเริ่มต้นนะครับเพราะนั้นเธอก็จะได้สมการที่บรรยายเรื่องเดียวกันแต่เขียนคนละฟังเขียนฟังก์ชันไซน์กับคอสต่างกันแต่ต้องการบรรยายเรื่องเดียวกันนะครับสิ่งที่มันต่างกันก็คือเฟสเริ่มต้นถ้าเธอมองไม่ออกว่าเฟสเริ่มต้นมันจะเริ่มตรงไหนเธอก็สามารถที่จะมาเทียบกับวงกลมหน่อยไอ้วงกลมได้นะฮะแล้ววงกลมนี้ต้องเป็นวงกลมเป็นวงกลมนะฮะด้วยv และโอเมก้าที่คงที่เท่านั้นนะครับเป็นการเรียกวงกลมที่โอเมก้าและ v คงที่อันนี้ก็เป็นวิธีการมองเฟสเริ่มต้นซึ่งคราวนี้วัตถุมันจะไปเริ่มที่ไหนก็ได้มันอาจจะไปเริ่มที่หมายเลข2สมมุติถ้าไปเริ่มที่หมายเลข2เริ่มที่หมายเลข2และเธออยากจะได้เฮ้ยเหตุการณ์คือเป็นหมายเลข2นะหมายเลข2นะเธอต้องดูว่า2กับ4นี่ไม่เหมือนกันนะครับ2นี่คือขาขึ้น4นี่คือขาลงอย่าลืมว่า simple harmonic มันวิ่งไปวิ่งกลับเพราะที่ตำแหน่งเดียวกันลักษณะการเคลื่อนที่มันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะเพราะฉะนั้นเธอต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับถ้าเธอแม่นเรื่องของตำแหน่งเรื่องของเฟสอะไรพวกนี้ในเรื่องของการเรียนเรื่องคลื่นแล้วก็ไฟฟ้ากระแสสลับนักเรียนก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะครับในการที่เจอฟังก์ชันแบบนี้นะครับซึ่งถ้าครูบอกเอาหมายเลข2มาเขียนสินะฮะหมายเลข2นะฮะตำแหน่งนี่คือเป็น x ที่เวลาตรงเนี้ยนะฮะจะเขียนอะไรแล้วก็ต้องมาดูว่าหมายเลข2คือมุมเท่าไหร่อ่ะสมมติเอาว่าหมายเลข2คือมุมพายส่วน3ก็คือ60องศาเมื่อ60องศานะครับแล้วกําลังวิ่งไปทางบวกก็คือวิ่งหนีสมดุลออกไปมันจะมีแค่วิ่งหนีสมดุลออกไปกับวิ่งเข้าหาสมดุลอยู่แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น a sin นะครับโอเมก้า t บวกพายส่วนอะไรฮะพายส่วน3นะครับแต่ว่าอ้าวแล้วถ้าเป็นคอสได้ไหมเหตุการณ์เดียวกันเนี้ยเขียนเป็นคอสได้ไหมเธอก็ต้องมาเช็คเงานะครับว่าอ่ะเหตุการณ์ก็คือตำแหน่งมันประมาณเนี้ยนะครับก็คือมุมตรงนี้เป็น60องศาถ้าเทียบกันแล้วนะก็คือมุมเดียวกันตรงนี้ละกันนะฮะมันมี2กับ8นะฮะ2นี่คือวิ่งมาทางซ้าย8นี่วิ่งออกทางวิ่งหนีสมดุลนะ2วิ่งเข้าหาแต่เหตุการณ์ก็คือตรงนี้มันต้องวิ่งหนีสมดุลขึ้นไปที่ระยะประมาณนี้ซึ่งถ้าเราเทียบก็สมมติประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วถ้าเธอใช้ฟังก์ชันคอสนะครับที่ตำแหน่งตรงนี้หมายเลข8กับหมายเลข2เนี่ย8ไอ้2คือวิ่งเข้าหาสมดุลถูกไหม8วิ่งหนีแล้วถ้าให้มันเป็นถ้าเรามองว่าตรงนี้เป็นมุมพายส่วน3นะครับพายส่วน3ก็คือถ้าเราตีเป็นตัวเลขก็คือ sin 60อะไซน์พายส่วน3นี่คือไซน์60ก็คือรูท3ส่วน2ของแอมพลิจูดนะครับถ้าเราเอาไปแทนค่าเพราะ t เป็น0ถูกไหมฮะ t เป็น0ถามว่าแล้วตรงเนี้ยจะเป็นอันเดียวกันเนี่ยนะครับเป็นบวกเห็นไหมวัดไปทางขวาเป็นบวกเหมือนตัวนี้มุมตรงเนี้ยก็ต้องประมาณพายส่วน3เหมือนกันนะเมื่อตรงนี้พายส่วน3แสดงว่าย้อนมาตรงนี้ต้องเป็นพายส่วน6พายส่วน6ติดลบเพราะมุมนี้ก็เลยเป็นเท่าไหร่2พายลบพายส่วน6นะครับ11พายนะครับส่วน6
ถึงจะได้เหตุการณ์เดียวกับไซน์ตรงนั้นนะฮะลองดูนะฮะเอา11ไพส่วน6ไปตรงนี้นะครับเหตุการณ์เดียวกันแต่เปลี่ยนเป็นฟังก์ชันคอสนะครับก็จะได้เป็น a คอสนะครับโอเมก้า t บวก11ไพส่วน6นะครับ11ไพส่วน6เนี่ยนะครับมันก็ประมาณ330องศา330องศาตรงนี้ก็จะเหลือ30องศาตรงนี้ไปอีก60มันจะต่างกันอยู่90นะฮะอันหนึ่งที่ควรสังเกตได้คือในเหตุการณ์เดียวกันเลือกใช้ฟังก์ชันไซน์กับคอสเฟสเริ่มต้นจะต่างกันและเหตุการณ์เดียวกันส่วนใหญ่นี่นะครับฟังก์ชันไซน์นี่นะครับเฟสตรงเนี้ยจะมากกว่าเฟสตรงนี้ของฟังก์ชันคอสอยู่90องศาหรือพายส่วน2ซึ่งอันนี้ก็เหมือนกันมันก็จะต่างกันอยู่90หรือพายส่วน2เช่นกันนักเรียนลองเอามาลบกันดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีมองเฟสเริ่มต้นที่นักเรียนควรทำได้นะครับ